แล้วก็เป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟาวล์ครับเสียฟรีคิกไปลูกยิงลูกนี้ของเขามันเหินข้ามคานไปครับและจังหวะก็เป็นครั้งครับที่ผู้สามตูเซฟได้สวยงามเลยครับลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไว้ได้เยี่ยมเลยครับลูกนี้โอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับแล้วก็หมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องลุ้นกันต่อในครึ่งหลังแล้วก็ได้สุดเลยทีเดียวนะครับเซฟไปได้ครับเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าจะมีการยิงประตูเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าผู้สาประตูทั้ง2ทีมสุดเปอร์เซฟเลยนะครับ